สวัสดีค่ะเอาละค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วล็อก1วันของเฟย์นะคะคือวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่อยู่บ้านนี่แหละช่วงโควิดนะคะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้แต่ว่าวันนี้มันสุดแสนจะสเปเชียลค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากไม่คือจริงๆมันก็มีแค่2กิจกรรมใหญ่ๆแต่ว่าคือมันก็สเปเชียลกว่าทุกวันเพราะว่าปกติเราไม่ทำอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเล่าแผนคร่าวๆให้ฟังนะคะวันนี้ว่าเราจะทำอะไรกันบ้างซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะต้องทำกันนะคะก็คือกิจกรรมรับน้อง CUD 62นั่นเองเย้ก็คือจะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องๆสาธิตจุฬาม.1 นะคะที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วมัธยมเนาะซึ่งเราเนี่ยก็คือเป็นรุ่นพี่ม.6 ที่จบไปแล้วเราก็จะมาร่วมจัดกิจกรรมรับน้องแบบออนไลน์กันเพราะว่าปีนี้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะคะก็คือจะรันตั้งแต่7:30 นะคะจนถึงเที่ยงเลยหลังจากเที่ยงเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเวลาได้หายใจหายคอกันนิดนึงแล้วก็มีประชุมนะคะของรายการนานาหน้าต่อเพราะว่าเหมือนรายการมันหยุดไปนานแล้วก็จะไปถ่ายที่สตูก็ไม่ได้เขาก็เลยจะต้อง brainstorm กันนิดนึงว่าชีวิตพวกเราจะต้องก้าวเดินต่อไปกันยังไงดีต้องถ่ายกันยังไงหรือว่าจะถ่ายในซูมได้ไหมประมาณนี้เดี๋ยวขอเวลาไปอาบน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกชุดกันค่ะว่าเราจะใส่ชุดอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดกันนะคะแชดแอมเรากะว่าจะเลือกเป็นชุดแบบว่าสีสันนิดนึง The fuck? เพราะว่าเราจะได้ดูเป็นสีสันให้น้องๆก็เลยกะจะใส่เป็นตัวนี้นะคะฮึบอู้นี่จะได้ดูแบบว่าร่าเริงสร้างรอยยิ้มให้น้องๆยามเช้าก็ได้นิดนึงนะคะเพราะว่านัดเช้ามากไม่เป็นไรมาสดใสมากยามเช้ากรุบๆโอเคก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำผมกันต่อเพราะว่า obviously ว่ายังไม่ได้ทำนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับหน้าผมของเราอยากให้มันดูแบบน่ารักเด็กๆกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นสนุกเปียเดอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเป็นเวลา7:10แล้วอีก20 นาทีเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มเข้าซูมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปทานกาแฟกันนี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะคะบราวนี่แล้วก็กาแฟนมซอยมิลค์นะคะคือ don't get me wrong ทุกคนคือจะบอกว่าปกติแล้วไม่ได้ทานบราวนี่เป็นอาหารเช้าทุกวันนะคะคือปกติอ่ะจะทานเป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะหรือไม่ก็เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่บราวนี่อ่ะทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าคือช่วงนี้นะคะคือคุณแม่เพิ่งสั่งบราวนี่มาคือเป็นร้านที่เฟย์ชอบมากแล้วก็แบบอดใจไม่ได้อ่ะเฟย์ทานมาตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะคือตั้งแต่เกิดเลยเอางี้ดีกว่าเราไม่เคยมีบราวนี่ไหนที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนนี่แหละก็เลยเพิ่งสั่งมานะคะแล้วก็คือกลัวว่าเก็บไว้หลายวันก็จะไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมเราก็อยากให้มันแบบเฟรชเราก็เลยกินเป็นอาหารเช้าเลยช่วงนี้สัญญาว่าถ้าบราวนี่นี้หมดกรอบเมื่อไหร่จะเลิกทานบราวนี่เป็นอาหารเช้าค่ะดูดิที่สุดอ่ะคืออย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเฟย์ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องอาหารของเฟย์มากๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือต้องยอมจริงๆอ่ะยอมทานบราวนี่เป็นอาหารเช้าเพราะมันอร่อยมากๆเลยอ่ะแล้วก็กาแฟนะคะโอเคทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลา7:28 นะคะคือแบบตื่นเต้นอะตื่นเต้นไปหมดเลยอะคือเป็นการรับน้องออนไลน์ครั้งแรกไงแล้วคือเราก็อยากให้น้องเขาสนุกที่สุดนึกออกไหมแต่ว่าเราก็ไม่รู้อะเราคือเฟย์เป็นพิธีกรช่วงแรกด้วยอะตื่นเต้นมากแต่ว่าพอช่วงกิจกรรมอาจจะถ่ายมาให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าตามกฎก็คือเขาห้ามถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอเลยก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือหาลิงก์ซูมไม่เจอมาแล้วจบแล้วจบแล้วบ๊ายบายนะทุกคนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมิสแกรนด์หมายเลข1เฟย์แพรวโอเคมิสแกรนด์หมายเลข2นะคะนามซินีที่ดังค่ะและมิสแกรนด์หมายเลข3ค่ะปาลินตังค่ะอาจจะงงว่าโฉมเอ่ยโฉ
มงามทั้ง3คนนี้มาทำอะไรไม่ได้มาประกวดมิสยูนิเวิร์สให้ดูอย่างเดียวนะคะวันนี้สาวๆๆ3คนนี้แล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มาร้องเพลงด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะฐานนี้จะทำการให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนของน้องเราย้ายสถานที่กันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าห้องของเฟย์ตอนนี้คือมีพี่เขามาล้างแอร์เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะเพื่อนๆทุกคนเก่งมากบ๊ายบายทุกคนสวัสดีอาจารย์นะคะบ๊ายบายเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะงานรับน้องของเราจบไปได้อย่างเรียบร้อยคือน้องๆทุกคนน่ารักมากดีใจมากๆที่น้องๆทุกคนชอบอ่ะทุกคนแบบให้ความร่วมมือกันดีมากแล้วพี่ๆสตาฟก็คือแบบเต็มที่มากแต่ว่าเห็นน้องๆเอนจอยก็คือหายเหนื่อยจริงๆอ่ะอ๋อคือฐานเราเนี่ยเป็นฐานแนะนำสถานที่ในโรงเรียนนะคะเราก็เลยมีการสร้างกิมมิกเล็กน้อยก็คือเหมือนเปลี่ยนแบ็คกราวนด์ให้เป็นมิสยูนิเวิร์สให้มันอินเทรนด์หน่อยไงเพราะว่าอแมนดาเพิ่งประกวดไปใช่ไหมน้องๆก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปนะคะโอเคตอนนี้เราสั่งอาหารกันไปแล้วน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะมาถึงนะคะเราสั่งเป็นเราสั่งอะไรมาเราจำไม่ได้แล้วอะอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะทุกคนโอเคแต่ว่าตอนเนี้ยขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าร้อนมากเสื้อหนามมากอาหารมาแล้วนะคะอาหารมาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเย้ได้อาหารเที่ยงมาแล้วนะคะเราสั่งเป็นน้ำ passion fruit นะคะแล้วก็อาหารเป็นแหนมเนืองโรค่ะคือวันนี้เราต้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณแม่ออกไปซื้อของที่เอ็มโพเรียมแหนมเนืองโรทุกคนคือเหมือนเขาโรมาให้เลยอะมันดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งแบบห่อเองทุกคำไงนี่คือมากันเป็นว่าอย่างนี้เลยดีมากนี่นะคะต้องทานคู่กับกระเทียมที่สำคัญคือช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนไงไม่ได้ออกไปเจอใครเพราะฉะนั้นก็คือทานกระเทียมได้เต็มที่เพราะว่าปากเหม็นก็ไม่เป็นไรโอเคทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองเดี๋ยวเราจะทำการรังสรรค์มาสเตอร์พีซของเราต่อนะคะเย้คือช่วงนี้ไม่รู้ทำไมแต่ว่าแบบอินการระบายสีมากรู้สึกว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างได้คุ้มค่าและสนุกมากเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเป็นมุมศิลปะของเราที่เราเซตอัพไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะทำการลงสีแพลนว่าตรงนี้จะทำให้เสร็จนะคะอันนี้คือเริ่มระบายมาได้วันหนึ่งนะคะต้นไม้เกือบเสร็จแล้วนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้เสร็จช่วงล่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปรังสรรค์ผลงานศิลปะก่อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ3โมงเกือบครึ่งแล้วคือทำไปทำมาทุกคนใช้เวลาลงสีไปชั่วโมงเกือบครึ่งอ่ะคือใช้เวลาเยอะมากอย่างที่บอกนะคะมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากกับการฆ่าเวลาแต่ว่ามันเสร็จไปค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวจะอวดให้ดูนะคะที่เราลงสีกันไปเพิ่มคือตรงรางรถไฟตรงเนี้ยที่เป็นของเล่นกระดุกกระดิกตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงบันไดนิดหน่อยคือมันดูเหมือนเสร็จน้อยเห็นไหมทุกคนแต่ว่าคือมันใช้เวลานานมากอ่ะมันก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวอย่างต่อไปที่เราจะทำกันก็คือมาเล่นกับเจ้าหมานะคะฮันนี่เพราะว่าเจ้าหมานี้มันต้องการความรักตลอดเวลาซึ่งที่เราจะเล่นกับมันก็คือตรงนี้นี่มาแล้วเฮ้ยบีนแบ็กนั่นเองนะคะคือจริงๆมันเป็นบีนแบ็กของเฟย์ใช่ปะแต่เฟย์ไม่เคยได้นั่งเลยทุกคนคือฮันนี่มันคือฮันนี่มันชอบมานั่งแทนตลอดฮันนี่ไม่เลียนะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้เจอกับทุกคนแล้วคือจริงๆอ่ะดีใจมากเลยทุกคนที่จะได้ประชุมนั้นนะเพราะว่าตั้งแต่ปิดโควิดมาก็คือยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันครบทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าพิธีกรทั้ง10คนงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนประชุมกันเลยนะคะโอ้ยใครก็ได้เตะพี่นัทเราไปจากกลุ่มทีไม่ออกการร้ายเหรอโอเคตอนนี้ก็เริ่มประชุมกันแล้วนะคะซึ่งก็มีประชาชีเข้ามาทั้งหมด4 5รวมเฟย์เป็น6คนนะคะตอนนี้ยังเข้ากันน้อยไม่ครบคือตอนนี้พี่นัทป่วนมากใครก็ได้เอาไมค์พี่นัทไปเก็บทีแล้วตอนนี้นะคะพี่ตูนก็คือกำลังกินขนมโชว์เอาการเข้าประชุมเนี่ยมันจะต้องมีนะขนมอ่ะโอเคโอเคนี่เฟย์พาวทูบิเซนมากทุกคนนี่คืองานอดิเรกใหม่ของเฟย์ค่ะคือการระบายสีถ้ารายการเปิดเมื่อไหร่นะพี่เนยหนูจะเอาอันนี้ไปแจกให้กับผู้ชมทางบ้านใครตอบถูกปุ๊บนอกจากได้เสื้อนานาหน้าก็คือจะได้แผ่นนี้ไปด้วยได้เลยน้องเฟย์มันปังที่สุดนัมเบอร์วันไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามด้วยโอ๊ยแต่
อันเหรอเออที่ร้องเพลงไม่รู้มึงติดมาแล้วตั้งเอทามคนเดียวอ่ะพี่แตงพี่มิ้นนี่อันยองทักทายกับบล็อกน้องหน่อยถ่ายทำไมเนี่ยถ่ายทำไมฮะเราน้องทำบล็อกอยู่อ๋อโอเคจะได้เล่าเรื่องของเฟย์อ่ะโอเคงั้นตอนนี้นะคะก็ปิดบล็อกกันเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนกำลังทำการทดลองถ่ายรายการแบบออนไลน์กันอยู่ผ่านซูมเพราะว่าโควิดเนี่ยน่าจะอีกนานเนาะกว่าจะเข้าสตูได้ก็น่าจะอีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสู้กันแบบนี้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวขอตั้งใจฟังก่อนนะคะเขากำลังจะทดลองสัมภาษณ์ศิลปินนะคะจัดไปค่ะพี่น้องโอเคและนี่ก็คือข้าวเย็นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะทานไปด้วยเลยระหว่างประชุมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการนะคะเราทำการฟาสติ้งกันอยู่เฟย์ต้องทานก่อน6โมงเย็นนะคะซึ่งตอนนี้คือ5โมงครึ่งแล้วนะคะท่าดาสลัดไก่เฮิร์บครับผมนี่เลยพร้อมนะค่ะ5 4 3 2 1น่าน่าน่า music from home ยังไม่ทันต้นเลย3 2 1เนี่ยผมว่าควรพูดเลยโอเคโอเคโอ้ให้น้องพูดทีละคนไหมใช่น่าน่าน่า music from home น่าน่าน่า music from home น่าน่า music from homeบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้เห็นความวุ่นวายของนานาน่านี่ขนาดแค่เป็นเวอร์ชวลนะคือเจอกันในกองจริงนี่คือแบบโอ้โหหูนี่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะคะซึ่งเราก็ทานข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแบตกล้องจะหมดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปชาร์จเดี๋ยวเราจะมีเทปสุด exclusive มาให้ทุกคนดูกันนะคะก็คือเทปเดโมเมื่อสักครู่นี้นี่เอง5 4 3 2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการหน้าหน้าหน้า music ขั้นสุดหยุดไม่ได้วู้ตอนนี้เราไปดู MV เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจากที่รีบกันเลยค่ะไปเลยครับดูเพลินได้ดินี่แค่สปอยเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนอาจจะตัดออกมาได้ให้ดูแบบไม่ได้จุใจมากเพราะว่ามันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าทุกคนอยากดูแบบเต็มๆต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะรอดูนานาน่า from home edition ค่ะอีกไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะพิธีกรทั้ง10คนเนี่ยจะกลับมาโลดแล่นในช่อง GMM 25อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่หายไปนานมาก finally กลับมาแล้วนะคะทุกคนตั้งใจทำกันมากๆไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยจะให้ทุกคนติดตามชมกันจริงๆตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:30 นแล้วนะคะคือทั้งห้องคือมืดไปหมดเลยตอนนี้ลืมเปิดไฟนะงงเลยขอไปเปิดไฟแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนะคะตอน 5:00 นค่ะเพราะว่าเรามีนัดออกกำลังกายกับสาวๆเอาไว้เช่นเคยทุกคืนนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอวาร์ปไปตอน 5:00 นเลยแล้วกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 5:00 นแล้วสาวๆที่ตรงเวลาทั้งหลายสวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า 5:00 นปุ๊บเนี่ยเราจะมีนัดกับสาวๆแต่ประเด็นคือตอนนี้เราแบบอยู่ดีๆก็ภูมิแพ้ขึ้นเว้ยคือจริงๆมันขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าเหมือนมันเพิ่งมาออกอาการตอนนี้คือถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยก็จะรู้ดีเลยนะคะว่าการเป็นไซนัสก็คือจะแบบเนี่ยตาบวมหันเชยตลอดเวลาตอนนี้คือลืมตาแทบจะไม่ขึ้นแล้วนะแต่ว่าก็ต้องออกกำลังกายอยู่ดีนะคะแบบหายใจไม่ออกอ่ะก็ anyway หวังว่าการออกกำลังกายจะช่วยนะคะซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไม่ช่วยแต่ว่าก็นั่นแหละคุยอะไรกันอยู่น่ะคุยเรื่องคาเฟ่นะคนคุยเรื่องตึงเครียดไม่แต่กูคิดว่าถ้าเรียนตอบอทัวร์กูไม่รู้ว่าปล่อยให้สาวๆเขาพูดเรื่องเครียดๆกันไปนะคะเราก็มาสเปเฮระกันต่อใครมาสายสุดชี้ค่ะชี้เดี๋ยวนี้คนเสื้อม่วงอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเมาแป๊บนึงนะคะเอลินเป็นยังไงบ้าง Approximately 10 hours later โอเคตอนนี้เราก็กำลังทำบูดี้เวิร์กอัพกันอยู่นะคะซึ่งเป็นเวิร์กอัพที่เฟย์กับเพื่อนๆชอบมากเพราะว่ามันไม่เหนื่อยเมาไปด้วยได้แล้วก็เอฟเฟกตีฟมากตอนนี้นะคะเป็นเวลา1:11เว้ยมึงตอนนี้นะคะเย้เป็นเวลา1:00 นะคะงั้นวันนี้ต้องยังไงคะพี่สาวทั้งหลายขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนอ๋อขอลาไปขอลาไปก่อน
คปิดกล้องพร้อมกันปิดกล้องพร้อมกันโอเค1 2 3บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโอเคขอมาปิดคลิปกันแบบจริงจังนิดนึงหลังจากที่สอนให้เพื่อนๆเป็นบล็อกเกอร์กันไปนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะคือปกติเฟย์จะออกกำลังกายแบบดึกๆอย่างนี้อยู่แล้วบางทีก็เสร็จ 2:00 น 3:00 นก็มีนะสำหรับวันนี้เฟย์และเพื่อนๆนะคะที่ตอนนี้ไม่ได้ยินเฟย์เพราะเฟย์มิวอยู่ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย